เดือนกุมภานะคะก็อันนี้ได้ประมาณ5เดือนแล้ว5เดือนกว่านะคะนี่ปลาร้า5เดือนกว่าเราทำไว้สวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Paris Sweden ด้วยนะสวัสดีค่ะวันคือเราจะมาทำปลาร้านะคะเราจะมาแลกปลาก่อนเนาะอันนี้ในส่วนนี้เราจะแลกเป็นทำปลาแต่เดียวนะคะส่วนปลาร้าของเราจะแค่เอาท้องออกนะคะเอาขี้ออกแล้วก็ตัดตรงสันหลังแค่นี้เองนะคะนะคะส่วนท้องตัดแค่ส่วนท้องแล้วก็ผ่าตรงสันหลังนะคะแล้วก็หมักเกลือนะคะปลา2กิโลหมักใส่เกลือประมาณ3กำมือนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ4วันขึ้นไปนะคะหรือว่า1อาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้ค่ะหมักทิ้งไว้ก่อนนะคะคั่วเขาคั่วให้เหลืองแบบนี้นะคะหรือว่าเหลืองกว่านี้ก็ได้นะคะคือเราจะเอาไปใส่ปลาร้านะคะคือเขาจะให้เหลืองกว่านี้นะคะแต่ว่าเราได้แค่นี้นะคะเราจะเอาไปใส่ปลาร้าเดี๋ยวเรามาทำน้ำปรุงนะคะน้ำปรุงปลาร้านะคะอันนี้น้ำกระเทียมดองใส่ไปสัก2ถ้วยนะคะใส่เกลือไปสักประมาณนึงนะคะยังไม่เต็มนะคะเกือบ1ถ้วยนะคะแต่ว่าไม่เต็มแล้วก็น้ำปลาใส่ไป2ถ้วยเหมือนกันนะคะใส่ไป2ถ้วยอันนี้น้ำปลาเราจะใส่2ถ้วยนะคะแล้วก็คนให้ละลายให้เกลือละลายนะคะให้เกลือละลายแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมปลาร้าที่เราหมักเกลือไว้นะคะนะคะเราจะมาเริ่มทำปรุงปลาร้ากันเลยนะคะด้วยน้ำปรุงที่เราเคี่ยวไว้นะคะมีน้ำกระเทียมดองน้ำปลาแล้วก็เกลือนะคะสูตร3-2-1นะคะอันนี้ปลาที่เราหมักเกลือไว้นะคะหมักเกลือไว้แล้วก็ตัวเขาจะแข็งประมาณนี้นะคะอันนี้4วันนะใครจะหมักนานกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เราหมักประมาณ 4-5 วันเนี่ยประมาณก็เขาคั่วเราคั่วเองนะคะที่มีหอมแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาร้าตัวเดิมค่ะน้ำปลาร้าที่เป็นของน้ำปลาร้าของเก่าแล้วมาผสมน้ำมันเนาะเราจะมีน้ำปรุงอยู่แล้วนะคะที่นี่เราก็ใส่น้ำเก่าลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะเพิ่มความหอมแบบแรกเราใส่ข้าวคั่วลงไปประมาณ2ทัพพีนะคะ2ทัพพีเพราะว่าในน้ำปลาร้ามีก็มีอยู่แล้วนะคะ2ทัพพีแล้วก็ใส่น้ำที่เราปรุงไปนะคะพริกนะคะทางซอสพริกอันนี้ก็ทางผลไม้นะคะแยกผลไม้นะคะอันนี้ซอสพริกเนาะซอสพริกนะคะชิ้นที่สองเราจะใส่น้ำปลาร้าอันเก่าลงไปเขาจะได้เป็นเร็วขึ้นนะจะได้นัวคือมันก็เป็นเชื้อของปลาร้านะคะนี่เรามาทำที่ชั้นใต้ดินนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีกลิ่นบนบ้านนะคะอันนี้แล้วเราก็จะปิดฝาคนเข้ากันแล้วนะคะปิดฝาเอาฟอยล์อะค่ะพลาสติกคุมนะคะเอาฟอยล์คุมแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทำตั้งแต่เดือนกุมภานะคะก็อันนี้ได้ประมาณ5เดือนแล้ว5เดือนกว่านะคะนี่ปลาร้า5เดือนกว่าเราทำไว้ประมาณ